Drive and Line Podcast ขับขี่ไปด้วยกันเอ้ากลับมาพบกันอีกครั้งครับวันนี้เป็นเรื่องที่มีคุณผู้ฟังทางบ้านถามมาคำถามมีอย่างนี้ครับถอนหายใจก่อนโฮเบรกหรือออโต้เบรกโฮคืออะไรถ้าจอดรถติดไฟแดงควรใส่เกียร์ N เกียร์ P หรือโฮเบรกดีกว่ากันครับโอ้โหรถเกียร์อัตโนมัติทั่วๆไปเนี่ยนะเกียร์ P ก็คือไว้จอดตอนรถหยุดสนิทนิ่งจะดับเครื่องตัวย่อมันก็คือ parking เกียร์ R ก็คือเกียร์ถอยหลัง reverse เกียร์ N ก็คือ neutral ก็คือเกียร์ว่างเกียร์ D ก็คือ drive ไปข้างหน้าทีนี้เนี่ยเอาตรงนี้ก่อนเวลารถติดไฟแดงผมแนะนำอย่างนี้ว่าถ้ามันติดนานมากจริงๆก็ใส่เกียร์ N ครับใส่เกียร์ N แล้วก็ดึงเบรกมือไว้จะได้ไม่ต้องเอาเท้าเหยียบให้มันเมื่อยแต่ถ้ามันติดไม่นานมากแล้วเราคิดว่าโอเคเราไหวไม่ได้เอื้อมตัวไปทำอะไรไม่ได้ขยับตัวไม่ได้มีความซุ่มเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุก็ใส่เกียร์ D แล้วเหยียบเบรกเอาไว้นั่นแหละไม่ต้องไปถกเถียงกันว่าเข้าเกียร์ D จะกินน้ำมันเกียร์จะสึกหรอเข้าเกียร์ N โยกไปโยกมาตัวล็อกคันเกียร์จะสึกหรอไม่ต้องไปเถียงกันหรอกไอ้รายละเอียดตรงนั้นมันนิดหน่อยเอาว่าเน้นหลักๆคือเรื่องความปลอดภัยต้องเอื้อมมือไปหยิบของก็ใส่เกียร์ N แล้วดึงเบรกมือคิดว่ารถมันติดนานไฟแดงมันขึ้น180วินาทีไม่ไหวเมื่อยจะพักกินน้ำอมลูกอมอะไรซะก่อนจะละเท้าออกจากเบรกก็ใส่เกียร์ N แล้วดึงเบรกมืออย่างนี้ผมบอกว่าเวลารถติดๆผมไม่ค่อยแนะนำให้ใส่เกียร์ P เพราะอะไรเพราะคุณยังสตาร์ทเครื่องอยู่แล้วแม้ว่าคุณจะรถติดก็จริงแต่ถ้าคุณใส่เกียร์ P เนี่ยมันมีโอกาสที่สมมติคันข้างหลังมาชนคุณแรงๆเนี่ยคุณใส่เกียร์ P อยู่เนี่ยความเสียหายมันอาจจะเกิดขึ้นตัวล็อกเกียร์เฟืองเกียร์เนี่ยมันได้รับความเสียหายได้แต่เกียร์ N มันคือเกียร์ว่างยังไงก็ไม่ค่อยเสียหายสักเท่าไหร่อยู่แล้วเอาเป็นว่าหลักๆเราดูเรื่องของความปลอดภัยเป็นที่ตั้งก็แล้วกันก็ต้องบอกว่าเรื่องของการทำงานของระบบเกียร์เนี่ยมันมีความชัดเจนในตัวมันคือจอดรถถึงใส่เกียร์ P รถติดก็ใส่เกียร์ N แล้วดึงเบรกมืออย่างนี้มันก็เลยเกิดวิวัฒนาการของค่ายรถยนต์ผู้ผลิตรถยนต์ครับให้เกิดเจ้าตัวโฮเบรกเบรกโฮออโต้เบรกโฮคือเรียกแตกต่างกันไปตามแต่ละยี่ห้อนะไอตัวนี้ปุ่มนี้มันคืออะไรถ้าคุณกดปุ่มนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาคุณเหยียบเบรกส่วนมากเวลาคุณเหยียบเบรกเนี่ยถ้าคุณเข้าเบรกมือเนี่ยมันจะขึ้นวงกลมตัว P เป็นสีแดงใช่ไหมไอออโต้เบรกโฮเนี่ยถ้าคุณกดปุ่มเพราะคุณรถติดคุณเหยียบเบรกป๊าบจะสังเกตว่าออโต้เบรกโฮทำงานคือให้ดูที่หน้าจอส่วนมากจะขึ้นเป็นวงกลมและตัว P แต่ทั้งวงกลมและตัว P จะเป็นสีเขียวนะบอกงี้ถ้าสีแดงคือเบรกมือแต่ถ้าสีเขียวเลยคือออโต้เบรกโฮบางยี่ห้อก็ขึ้นเลยครับออโต้เบรกโฮหรือขึ้นว่าเบรกโฮหรือขึ้นโฮเฉยๆขึ้นโฮเบรกแล้วแต่พอมันขึ้นปุ๊บเนี่ยปล่อยเท้าออกมาได้เลยแปลว่ามันล็อกไว้ให้เรียบร้อยช่วยคนขับไม่ต้องเมื่อยเวลาจะให้รถไปต่อก็แค่แตะคันเร่งเบาๆแล้วก็ไหลไปต่อเท่านั้นเองแต่ต้องไม่ลืมว่าตัวออโต้เบรกโฮเนี่ยมันก็คือการมาล็อกขัดเหมือนกับเหยียบเบรกแทนเราในส่วนใหญ่นะไม่ใช่ทั้งหมดแต่ในส่วนใหญ่คือเหมือนกับมาเหยียบเบรกแทนเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเกิดการชนเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็อาจจะเกิดความเสียหายได้ในเหมือนกับในกรณีที่รถยังเข้าเกียร์อยู่ต้องบอกแบบนี้ยกเว้นแต่ในบางรุ่นที่เอาเทคโนโลยีต้องบอกล้ำๆใส่เข้าไปแล้วก็ทันสมัยเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอเหยียบแล้วมันเป็นระบบออโต้เบรกโฮหรือโฮเบรกเนี่ยเกียร์มันจะขยับเหมือนกับล็อกคลายล็อกตัวเองชั่วคราวนะชั่วขณะเพราะนั้นเข้าใจเอาเป็นว่าเข้าใจไว้ก่อนว่าระบบนี้ใช้ได้นะใช้ได้เบรกรถติดเบรกแล้วก็ปล่อยไว้ก็ได้แต่ถ้าจอดเหมือนกันจะเมื่อไหร่จะจอดรถหยุดนิ่งสนิทจะดับเครื่องคุณใส่เกียร์ P ซะเท่านั้นแหละจบสำคัญอีกอย่างย้ำนะเนี่ยจะจบแล้วต้องย้ำไว้ว่าดูว่าให้ไฟมันขึ้นที่หน้าปัดแน่ๆนะครับบางคนแตะเบรกชะลอเลียเฮ้ยแตะเบรกแล้วเว้ยเบรกโฮแล้วผลปรากฏพอปล่อยเท้าปุ๊บรถไหลชนทั้งหน้าตุ้มเพราะเบรกโฮหรือโฮเบรกเนี่ยมันจะทำงานต่อเมื่อเหยียบเบรกจนรถหยุดนิ่งแล้วสัญญาณขึ้นที่หน้าปัดนั้นจุดที่คนขับจะรู้ได้บางคนบอกเฮ้ยหยุดนิ่งแล้วแต่คุณนิ่งไม่จริงหรือเปล่านี่คือสิ่งที่ต้องระวังคุณอยากจะมั่นใจคุณก็ดูหน้าปัดครับถ้าสัญลักษณ์มันขึ้นก็แปลว่ามันทำงานแล้วก็ชักเท้าออกมาเลยนะเดี๋ยวเกิดเอาเท้าแตะไปโดนคันเร่งรถมันพุ่งไปเลยนะครับอันนี้ก็เข้าใจตรงกันแล้วก็ขอบคุณสำหรับคำถามนะครับของคุณผู้ฟังที่ฟังมาแล้วก็อยากจะรู้รายละเอียดอ่ะก็อยากรู้เรื่องอะไรส่งมาบอกกันได้คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับอยากให้คุยเรื่องอะไรอยากรู้รถรุ่นไหนเทคโนโลยีอะไรผมและทีมงานจะหาคำตอบมาให้วันนี้ต้องบอกว่าเคลียร์นะครับกับเรื่องของการจอดรถติดไฟแดงเข้าเกียร์อะไรแล้วก็ระบบออโต้เบรกโฮที่ถามมานี่ครับติดตาม Drive and Line Podcast ได้ทุกวันอังคารและวันศุกร์ทุกแอปที่ฟัง Podcast YouTube และ Facebook